ซีนูนิวครับเดอะเฟสช็อป X เมอร์รี่คริสต์มาสปาร์ตี้วันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกเลยครับยังไม่ได้โชว์เลยฮะก็เดี๋ยวก็จะเตรียมก็มีกิจกรรมใช่จับแฟนคลับไปแล้วใช่ครับก็ตอนเช้าเราก็มาซ้อมกันตั้งแต่เช้าเลยครับมาบล็อกกิ้งมาแล้วก็มารันทูครับแล้วก็เมื่อกี้มีแฟนซายไปแล้วครับเรียบร้อยถ่ายรูปกับแฟนคลับด้วยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของทาง The Face Shop ที่เหมือนแบบเป็นพีแบบว่า Merry Christmas กัน and Happy New Year นะครับผมก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทาง The Face Shop ซึ่งมันเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนแบบแฟนมีคอนเสิร์ตเล็กๆเนาะหนูเนาะอารมณ์แบบมีคอนเสิร์ตครับแต่ก็ไม่มีนี้นะครับก็พอมาเห็นจริงๆก็ไม่มีคนเยอะใช่ครับแฟนมาเยอะมากเลยเตรียมอะไรมอบแบบเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆครับคริสต์มาสโอ้โหจริงๆมีที่เซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์ตัวเราเองด้วยตั้งแต่คุยกับทาง The Face Shop ครับเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนครับไม่เคยเลยแล้วอยากทำมานานมากๆเลยครับใช่เขาหนูนะอันนี้ออกเลยนะครับออกเลยเนี่ยออกเลยบอกไม่ได้ถ้าออกเลยบอกไม่ได้ต้องรออีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ดูแล้วแต่ว่าวันนี้แฟนๆก็คือแบบว่าแต่งชุดมาเตรียมคริสต์มาสปาร์ตี้มากเลยโอ้อันนี้เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเห็นตอนแฟนซายแบบว่าทุกคนแต่งตัวกันเต็มมากบางคนก็เอาไฟมาพันตัวมีไฟมีไม่กลัวไฟช็อตบางคนก็มีหมวกที่เป็นกางเกงก็น่ารักดีรู้สึกว่าเรารู้สึกเอ็นจอยกับการที่แฟนๆแบบแต่งเข้าทีมเลยใช่ชอบเพราะว่าทุกคนแต่งแบบเป็นทีมเดียวกันมาด้วยกันครับแล้วมีใครจะเป็นซานตาคลอสเนี่ยมีไหมของเราเป็นซานตาคลอสเหรอฮะเป็นซานตาคลอสเหรอครับวันนี้เป็นแฟนน่าจะเป็นซานตาคลอสเลยเห็นแฟนเป็นซานตาคลอสอยู่มีคนแต่งตัวเป็นซานตาคลอสเหมือนกันนะแล้วนุ้มอยากได้ซานตาคลอสส่วนตัวไหมเอ่ยว่ามีอยู่แล้วครับอุ้ยใครอ่ะที่ไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เลยอ่ะใครเนี่ยใครอ่ะของขวัญหน่อยซานตาคลอสที่เนี่ยเป็นกระปุกโบเลยคือซานตาคลอสหนุ่มหรอได้ไหมพี่ซีอะไรนะฮะซานตาคลอสอยู่แล้วเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าซานตาคลอสเป็นคนให้ของขวัญอยู่แล้วเพิ่งบอกหนูไปว่าปีนี้หนูเป็นของขวัญไงแต่วันนี้เราจะมอบของขวัญให้แฟนๆครับผมจริงๆปกติเรามีของโปรดของขวัญในวันที่มงคลมากปีนี้จะมีช็อปอะไรซื้ออะไรให้กันไหมครับจริงๆเรามองว่ามันก็คืออันเดียวกันกับของขวัญปีใหม่นะครับผมใช่แต่ถ้าหนูจะให้แบบแยกก็ไม่ติดอันเดียวก็พอแล้วครับปาร์ตี้ก่อนเดอะเฟสช็อปเนี่ยมันถือว่าแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยเหมือนกับเป็นการดีอะไรก่อนนะคะแบบก่อนปีใหม่ใดๆอะไรเงี้ยปาร์ตี้แบบเนี้ยค่ะจริงๆเพราะเดี๋ยวเราจะมีงานกันต่ออีกใช่ใช่จริงๆมีเน็ตเจมด้วยครับผมก็มีโปรเจกต์ในปีหน้าที่ยังอุบไว้ก่อนครับผมจริงๆทางเดอะเฟสช็อปแล้วก็ทางเราก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นการตอบแทนที่ทุกคนแบบสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตซีนิวเดอะเฟสช็อปเน็ตเจมครับใช่ใช่ครับแล้วก็เหมือนได้มาปาร์ตี้เล็กก็ไม่เล็กนะปาร์ตี้ก่อนที่จะไม่เล็กนะวีไม่ใหญ่แน่นอนก็ปาร์ตี้ก่อนที่จะขึ้นปีใหม่ครับอีกอาทิตย์นึงก็จะปีใหม่แล้วแล้วก็มามีความสุขด้วยกันกับมินิคอนเสิร์ตครับใช่แต่ครั้งนี้เรามาแบบมีธีมแล้วหนูมันเป็นแบบคริสต์มาสปกติเราแบบคอนเสิร์ตแบบนี่แน่นแต่นี้มันแบบมีธีมใช่ต้องถามไปว่าเรามีงานกันทุกวันเนี่ยเมื่อวานก็ถึงแล้ววันนี้มาแต่เช้าเหนื่อยบ้างไหมเอ่ยเหนื่อยไหมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราได้เจอแบบแฟนๆหรือว่าแบบมากหน้าหลายตาแล้วก็แฟนคลับที่เยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้เหนื่อยกันแบบว่าทุกเดือนแล้วก็ทุกวันอ่ะถ้าเหนื่อยติดกันมันจะเป็นอะไรเหมือนแบบเราเจอหลายคนอะไรเงี้ยมันเหมือนเอาแบบแรงกำลังใจเมื่อกี้ก็แฟนซายแบบก็ได้รู้จักคนอื่นมากขึ้นหรือคนมากหน้าหลายตามากขึ้นที่มาคุยด้วยเนี่ยจะพูดก็จะบอกว่าสู้ตลอดเลยครับที่กำลังใจให้บางคนก็แอบงงแบบว่าเดินมาแบบว่าตื่นเต้นตัวสั่นหรือว่าไม่ได้เจอหนาวหนูตอนนี้ก็ท้องเนี้ยอุ่นที่สุดแล้วอาจจะเป็นเมื่อกี้เป็นสีให้เข้ากับหน้าหนาวกับบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยจะได้เข้ากันแล้วอย่างนิวเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นคริสต์มาสที่แบบเราเจอผู้คนเยอะมากที่สุดเลยหรือเปล่าคะสำหรับคริสต์มาสปีใหม่น่าจะใช่ครับเพราะปีที่แล้วก็ปีที่แล้วทำอะไรนะทำได้ไม่ถูกไม่มีอะไรปีที่แล้วก็
ที่ไหนเจอคนเยอะขนาดนี้ไม่รู้ปีที่แล้วไม่ครับไม่เจอไม่ใช่ครับปีนี้เจอเยอะที่สุดแล้วล่ะครับน่าจะในชีวิตด้วยครับจริงในชีวิตนะฮะใช่ครับพี่ถามเรื่องเมื่อวานหน่อยเมื่อวานกว่าจะไปเยอะไปชื่นชมอะไรยังไงบ้างไหมครับตอนนี้ไปวางไปวางไว้ตรงไหนบางคนไปวางไหมตู้กับข้าวห้องครัวเรามีไหมอะไรอยู่ไหมไม่พี่ชิลันเต็มเช็ดไงจริงๆก็เขาเรียกว่าอะไรมันวางไม่พอจริงๆแล้วก็แบบส่วนใหญ่จะอยู่บ้านพี่ออฟเนาะเรารวมบ้านพี่ออฟแล้วก็มีครั้งนึงที่เดินผ่านแบบต้องคิดไม่ฝันว่าแบบมันดีเวิร์คหรือว่าตัวเด็กๆหรือตัวพี่ออฟเองจะได้แบบรางวัลเยอะขนาดนี้แบบว่าหลายรายการตัวหนูด้วยตัวหลายคนด้วยอย่างเงี้ยใช่เหมือนตั้งเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ด้วยรางวัลเยอะขนาดนั้นเลยพี่ป๊อปหนูก็เยอะแล้วอ่ะก็เยอะครับแต่ก็เหมือนเป็นรางวัลเป็นรางวัลให้ที่แบบพวกเราก็พยายามแล้วก็สู้ด้วยกันมาตั้งแต่แรกๆเลยครับเนี่ยครับแล้วก็เป็นรางวัลให้แฟนๆด้วยเพราะว่าแฟนๆก็คือโหวตให้ตลอดเลยครับจริงๆก็เกรงใจเหมือนกันครับแต่ถ้าทุกคนอยากจะโหวตให้เราหรือว่าเต็มใจโหวตให้เราก็ยินดีครับก็เอารางวัลนี้มาฝากทุกคนใช่เขาอยากให้เราได้รางวัลแต่มันก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราพอมองเห็นก็เหมือนเป็นเครื่องสติเตือนใจอย่างนึงเหมือนกันว่าปะสู้ต่อแล้วก็ต้องพัฒนาต่อไปปีหน้าก็เตรียมตัวรับอะไรมาเพราะว่าซีรีส์ละครอะไรก็จะมากันอีกรับอะไรไหมก็รางวัลก็หลายเวทีปีหน้าเตรียมจัดกันอะไรเนี่ยซีรีส์ผมยังไม่ได้นึกถึงรางวัลปีหน้าจริงๆถ้าส่วนตัวนึกถึงมันเหมือนการเริ่มต้นใหม่ผมเพราะว่าเรามองทุกผลงานมันเป็นการเรียนรู้ใหม่หมดเลยอะไรครับผมสิ่งที่เหมือนเดิมก็คือรู้จักกันแล้วรู้จักกันเหมือนเดิมเลยถามหน่อยเมื่อวานนี้มีพี่ซีหลุดโป๊ะอะไรหรือเปล่าวันค่ะออนนิ่งทงนิ่งเฮียภาคพิเศษอันนั้นที่พูดมาคือวันนั้นจริงหรือเปล่าหรือยังไงเลยออนวันนั้นจริงครับผมมกราครับใช่เลยอันนี้คือประกาศแบบตัวอะไรอันนี้ประกาศใช่ครับผมแต่อาจจะมีกิจกรรมพิเศษหรือเปล่าหรือมาดูกันว่าอย่างนี้หรือเปล่าแสดงว่าคือจริงๆแล้วงานของเราไม่ได้จบเป็นแค่ปีนี้แน่นอนปีหน้าก็คือตั้งแต่ต้นปีก็คือจุกๆแน่นๆตลอดแน่นอนใช่ไหมมีตลอดแน่นอนครับใช่มีตั้งแต่ไหนครับก็มีเรื่อยๆครับก็มีทั้งเดี๋ยวมีทั้งนิ่งเฮียมีทั้งซอฟไวเวอร์แล้วมีท่าพระยิ่งเธอด้วยใช่เต็มไปหมดเลยใช่ก็มีอื่นอีกทั้งปีเลยครับไม่เหงาแน่นอนทุกคนแล้วอย่างท่าพระยิ่งเธออันนี้คือถึงหนักยังไงบ้างครับคะเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วลูกตอนนี้จริงๆยังไม่ค่อยได้เริ่มเท่าไหร่เลยครับใช่เพราะว่าจะพาร์ตต้องหลังเริ่มแล้วแต่นักแสดงยังไม่ได้เริ่มนักแสดงใช่ครับเราก็ปีหน้าอีกหน้านะครับเดี๋ยวก็ใกล้จะเริ่มแล้วล่ะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาเตรียมตัวเยอะพอสมควรเลยครับอยากจะทำกันบ้านเยอะด้วยปีนี้ที่จะให้แบบว่าสุพรรณบุรีแบบโอ้โหรางวัลเยอะมากปีหน้านี่คือต้องจัดใหญ่เรื่องเลยหรือเปล่าเนี่ยต้องถามพี่ออฟแล้วแหละต้องถามผู้จัดแต่คิดว่าพี่ออฟก็เป็นคนจัดเต็มอยู่แล้วเขาลงทุนหรือว่าทำสิ่งนี้รู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนเคยคุยกับเขาว่ามันเป็นการตอบแทนแฟนคลับแล้วก็ตอบแทนแบบทุกคนที่ได้แบบมาร่วมงานบางทีก็บางอย่างที่ไม่ได้คิดเงินอะไรเงี้ยครับผมพี่ซีถามหน่อยแฟนๆชอบแซวว่าพี่ซีชอบแบบบอกรับน้องออกสื่อรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกก็มันผิดแล้วฮะไม่ผิดรู้สึกยังไงหรอไม่ได้รู้สึกอะไรก็พูดตามฟีลอ่ะก็ตอนนั้นมันรู้สึกอยากพูดก็พูดอะไรเงี้ยถ้าถามว่าแซวไหมก็มีเขินบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วหนูเคยแบบบอกรักพี่ซีแบบผ่านกล้องผ่านนี้ไหมหรือว่าพี่อยากได้ยินนะทำนี้ไม่เป็นไรหนูเดี๋ยวขอกล้องไปค่อยบอกถ้าบอกไม่บอกตรงนี้หรอกครับบอกแค่สองคนครับมันผมไม่บอกครับแต่ก็รักนั่นแหละหนอรักพี่ซีครับเฮ้ยเหมือนจะหลอกให้พูดเลยเอ้าเหรอแต่รักอยู่แล้วครับเอ้าเมื่อกี้หนูพูดอยู่แล้วจะไม่บอกบอกก็ได้ก็เหมือนจะหลอกหลอกคนจะได้แต่ใช่รู้สึกจะบอกไม่ผิดหรอกปีที่มีคนควงคู่ข้ามปีไปแล้วใช่ไหมคะปีนี้เรามีคู่ควงคู่กันข้ามปีบรรยากาศอ๋อใช่ๆเขาดาวครับพี่นี่ไงที่นี่เลยเวทีอยู่ข้างหน้าครับผมสามย่านมิทาวครับนุ่นนิวเขาดาวปีแรกด้วยใช่ไหมคะ
ช่ครับเขาดาวเป็นปีแรกที่ได้เขาดาวกับแฟนคลับด้วยครับใช่ที่แบบพร้อมกับเฮียแล้วก็พร้อมกับเป็นแฟนด้วยก็เป็นปีที่พิเศษที่30ปีไม่เคยทำแบบนี้ฮะเพราะว่าปกติกลับบ้านกลับบ้านใช่ปีนี้ก็พี่อ้อมถามเลยว่าจะทำไหมเรารู้สึกว่าก็เป็นปีที่รู้สึกอยากทำแล้วก็ทำกับหนูด้วยแล้วก็มีหลายคนด้วยโซนโซนชายหนูด้วยรู้สึกมันน่าจะเป็นปีอะไรที่แปลกใหม่ดีปีหน้าอาจจะแบบสวดมนต์ข้ามปีครับยังไม่เคยทำสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ได้หมดเลยทำไมเออสวดมนต์ข้ามปีแต่ในวัตถุในคู่ของซีรีส์นี้เราก็จะได้เห็นแบบช่วงข้ามปีแบบ5432เซเลเบรตเลยใช่นะใช่ครับน่าจะวันนั้นก็ได้ก็อยู่ในที่มีศิลปินมากมายครับตามวันเลยจะง่วงไหมคะแบบต้องข้ามเที่ยงคืนจะง่วงก่อนง่วงง่วงเลยปกติก็นอนหลังคืนใช่ปกติใช้ชีวิตกลางคืนทำโซนยุโรปดึกมากโอเคนะฝากเลยครับฝากพวกเราข้ามปีกันครับก็ฝากพวกเราด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะจบปี2565แล้วใกล้จะ2566แล้วเราก็ยังอยากให้ทุกคนอยู่กับเราข้ามปีด้วยนะครับแล้วก็หรือว่าจะอยู่กับเฮียข้ามปีแบบนี้ไปอีกหลายปีเลยเออก็อยู่กันไปข้ามปีข้ามฟ้าไปเลยนะครับอย่างตามชื่อเรื่องฮะข้ามปีข้ามฟ้าเพียงเธอนะครับผมก็อยู่กันไปแบบนานๆนะครับผมส่วนเราก็จะทำพัฒนาตัวเองในฝีมือในการแสดงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องร้องเพลงของหนูด้วยหรือต่างๆนะครับผมก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับผมให้ทุกคนได้แบบเสพผลงานอย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กันไปแบบมีความสุขไปนานๆใช่ครับปีหน้าก็โปรเจกต์เยอะๆเลยฝากทุกคนด้วยนะในคริสต์มาสนี้แล้วแบบว่าขอแบบว่าร้องเพลงคริสต์มาสให้แฟนๆเป็นชายนิดนึงได้ไหมคะคริสต์มาสขอเนื้อก่อนเลยพี่ยังไงดีครับมีหลายคริสต์มาสมากเลยครับหนูร้องเป็นเนี่ยร้องไม่เป็นฟังหนูร้องแล้วกันเอ๊ะต้นเสียงไหมก็ได้ครับหรือว่าเราร้องกันทุกคนเลยไหมไม่เอาค่ะอย่าเลยคอยเธอเปิดตัวต้องแบบว่าวันคริสต์มาสใส่ยี่ห้อวันมีตั้งหลายคริสต์มาสจิงกระเบลมาด้วยอ่ะจิงกระเบลวันน่ารักน่ารักเลยจิงกระเบลโอเคไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือเปล่าโอเคโอเคนะครับหนึ่งสามถ้าไม่รู้ก็ตื้อได้ดูไปแล้วกันโอเคได้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 ว่าเพลงมาจิกอันอีจิงหนึ่งดีจิงหนึ่งสองครับจิงกระเบลจิงกระเบลจิงกระเบลเธอมาไปเธอเลยเธอเฮ้เราลองไม่ถูกเราถูกคำเดียวคำเดียวไม่ได้ได้เลยได้จริงๆ Welcome to Star Society